สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวแยกให้นะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นะฮะหรือว่าจบฤดูกาลมีข่าวอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะแยกให้ครับว่าข่าวไหนก็สิบข่าวไหนเป็นข่าวเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งหรือว่าข่าวไหนเป็นข่าวแบบบทสัมภาษณ์หรือว่าข่าวไหนเป็นข่าวแบบชูเสื้อนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันในเรื่องของข่าวแรกครับเป็นข่าวกอสซิปแรกครับก็คือข่าวลือนั่นแหละเป็นข่าวของทางแมนยูครับเขาบอกว่าแมนยูกำลังชั่งใจที่จะคว้าตัวดักลาสคอสตาครับมิดฟิลด์ตัวรุกของทางยูเวนตุสนะฮะที่จะนำเข้ามาร่วมทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งทางยูเวนตุสเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอจากแมนยูนั่นแหละนะครับถ้าเกิดแมนยูให้ความสนใจแบบจริงจังแต่ว่าแมนยูก็คิดอยู่นะครับว่าในเรื่องของค่าตัวนะครับแล้วก็ผลงานที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่ของทางคอสตาเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับซึ่งดักลาสคอสตาเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งนะผมต้องยอมรับแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเราไปดูผลงานโดยรวมนะฮะความสม่ำเสมอมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องปัญหาสำคัญของคอสตาเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็นอกจากแมนยูแล้วนะครับตามรายงานที่ออกมาที่ให้ความสนใจแนวรุกวัย28ปีรายนี้เนี่ยก็ยังมีเชลซีด้วยครับที่ให้ความใจแบบต่อเนื่องเลยครับซึ่งเป็นคู่แข่งกับแมนยูด้วยนะฮะรอดวลต่อไปครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับจะไปอยู่ทีมไหนนะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาครับในเรื่องของมิลานเซกีเนียนะฮะแนวรับของทางอินเตอร์มิลานรายนี้ครับมีข่าวกับแมนยูแล้วก็บาร์เซโลน่าอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเนี่ยประการหลังตัวแกร่งรายนี้ก็มีเป้าหมายครับที่จะอยู่กับทางอินเตอร์มิลานต่อไปนะฮะแล้วก็ค่าตัวเนี่ยนะครับในเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยแน่นอนครับถ้าเกิดการเจรจาไม่คืบหน้าในเรื่องของการตัดสินใจฉบับใหม่ก็อาจจะมีการตั้งค่าตัวราวๆสักไม่เกิน 50-60 ล้านยูโรได้ประมาณนั้นครับแต่ว่าดูแล้วนักเตะยังมีความสุขดียังแฮปปี้กับทางอินเตอร์มิลานแล้วก็อาจจะอยู่กับทีมต่อไปอีกยาวๆด้วยนะครับเพราะงั้นข่าวที่ทางอินเตอร์มิลานเตรียมปล่อยหรือว่านักเตะเตรียมย้ายเนี่ยผมคิดว่าก็สยบไปได้เลยนะครับในเรื่องของมิลานสกินเนียจะมาร่วมทีมแมนยูหรือว่าบาร์เซโลน่านะครับหลังจากจบฤดูกาลนั่นเองส่วนประเด็นข่าวต่อมานะครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลนะครับกำลังให้ความสนใจแนวรับของแอบแบลไลซิกนะครับเป็นประการหลังตัวเก่งนะฮะก่อนนักเตะรายนี้ครับเป็นที่สนใจของเชลซีนะครับเป็นที่สนใจของทางเวสต์แฮมนะฮะชื่อว่าโคนาต้านะครับโคนาต้าน่าจะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เคยมีข่าวกับทางอาร์เซนอลมาแล้วในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะช่วงมกราคมนะครับคือเขาให้ความสนใจแหละที่ยืมตัวนะครับสำหรับอาร์เซนอลแต่ว่าเวลามันไม่ทันแล้วนะครับในการเสริมทัพแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณจำกัดด้วยก็เลยทำให้มันเป็นการเจรจาที่ไม่ลงตัวนะครับก็เลยทำให้วันสุดท้ายที่อาร์เซนอลจะไปคว้าตัวโคนาต้าเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมทีมโคนาเต้นะฮะไม่ใช่โคนาต้าขออภัยด้วยนะครับชื่อว่าโคนาเต้นะครับก็เลยไม่สำเร็จนะครับในช่วงมกราคมแล้วก็ต้องเลื่อนไปจนจบฤดูกาลนะครับจบฤดูกาลอาจจะมีการหวนกลับมาให้ความสนใจโคนาเต้อีกครั้งนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับสำหรับอาร์เซนอลแต่ยังว่าไปครับต้องระวังเชลซีแล้วก็เวสต์แฮมไว้ด้วยครับเพราะว่าเขาให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะฮะส่วนประเด็นข่าวต่อมาครับก็อยู่ในส่วนของข่าวของทางเอ็นดอมเบเล่ครับนักเตะของทางลียงนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของทีมชั้นนำในยุโรปมากมายครับณเวลานี้ครับสื่อฝรั่งเศสเล่นมาอย่างต่อเนื่องครับว่าทั้งแมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรวมไปถึงยูเวนตุสอินเตอร์มิลานก็พร้อมให้ความสนใจนักเตะรายนี้หรือว่าเปิดศึกนอกสนามให้ความสนใจนักเตะรายนี้ครับแต่ว่าค่าตัวของนักเตะรายนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับอยู่ที่ราวๆสัก50ล้านยูโรได้หรืออาจจะมากกว่านั้นครับถ้าเกิดจบฤดูกาลแล้วฟอร์มดีแบบนี้ครับลียงอาจจะเคาะค่าตัวที่สูงเวอร์กว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะทะลุราวๆสัก80ล้านยูโรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันฮะว่าตอนนี้เนื้อหอมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางเชลซีนะครับตอนนี้ข่าวเชลซีออกมาแบบเรื่อยๆครับว่าในเรื่องของเอเดนอาซาร์เนี่ยนะครับดูแล้วมีแววว่าน่าจะไปเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนหลังจากจบฤดูกาลนี้แต่ว่าต้องขอบอกครับว่าตอนนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะครับยังไม่มีข่าวออฟฟิเชียลนะครับในเรื่องของเอเดนอาซาร์ต้องรอกันไปแบบเรื่อยๆแต่ว่า
ถ้าจะมีข่าวมานะตอนนี้ครับของทางเชลซีก็คือการนำเข้านักเตะรายใหม่ที่จะเอามาทดแทนทางอีเดนอาซาร์นะครับแล้วก็เอามาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทางพวกเปโดนะครับพูดว่าจะมาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนก็ไม่ถูกนะฮะเอามาเป็นแบบตัวเลือกมากกว่านะครับตัวเลือกเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเกิดอีเดนอาซาร์ย้ายนะครับก็ยังมีเปโดมีวิลเลียนอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าสองนั้นเนี่ยเข้าวัย30ละก็อายุเริ่มมากเพราะงั้นมันก็ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับโอเคแหละทางเชลซีได้คริสเตียนบูสิตเข้ามาแล้วก็จริงนะครับแต่ดูแล้วก็ยังไม่พอนะครับเขาก็ได้เล็งในเรื่องของลิชาร์ลิซอนไว้นะครับซึ่งลิชาร์ลิซอนในฤดูกาลนี้เล่นให้กับเอเวอร์ตันผลงานดีด้วยนะครับเป็นนักเตะที่เล่นหน้าก็ได้เล่นตัวริมเส้นก็ได้นะครับคือเด่นในเรื่องของการจบสกอร์ด้วยแหละพูดกันง่ายๆนะครับสถิติการจบสกอร์ก็ถือว่าโอเคอายุก็ยังน้อยนะครับแต่ว่าติดที่ค่าตัวครับค่าตัวอาจจะแพงมหาศาลเลยก็ว่าได้ครับสำหรับลิชาร์ลิซอนนะครับของทางเอเวอร์ตันนะครับซึ่งทางเอเวอร์ตันเขาก็ซื้อมาแพงด้วยสิดอลลาร์50ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเพราะงั้นแน่นอนครับว่าถ้าเขาย้ายมาเชลซีเขาก็ต้องมีค่าตัวที่มากกว่านั้นนะประมาณ 80-90 ล้านปอนด์หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันนะครับนอกจากนั้นเชลซียังมีข่าวเชื่อมโยงกับฟิลิปเป้คูตินโญ่ด้วยครับแต่ว่าก็ข่าวเงียบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีข่าวแต่ริชาร์ลิซอนนั่นแหละนะครับของทางเอเวอร์ตันนะรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ประเด็นข่าวต่อมาเนี่ยก็ยังอยู่ในข่าวของทางเชลซีนะครับเขาบอกมาครับว่าเชลซีเนี่ยนะครับในเรื่องของบากายโกเนี่ยบากายโกแสดงความชัดเจนนะครับเพราะว่าต้องการอยู่กับทางเอซีมิลานแบบถาวรนะฮะแล้วก็เชลซีอาจจะมีการสอดแทรกครับจริงๆเนี่ย ทางบากายโกเนี่ยเขามีในเรื่องของออปชันซื้อขาดไว้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทางเชลซีเนี่ยต้องการเปลี่ยนในเรื่องของข้อเสนอนะครับคือเขาอาจจะแบบมีการคุยกันเข้าไปครับว่าถ้าเกิดคุณอยากได้บากายโกเนี่ยคุณเอาฟรอนเคซี่ที่ทุกวันเนี่ยเป็นตัวสำรองของบากายโกเนี่ยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไหมนะครับสลับเปลี่ยนแบบแลกดีลกันไหมนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องมีการเสียเงินนะครับจากที่เอซิมิลานต้องจ่ายเงินสดเนี่ยประมาณ 20-30 ล้านนะประมาณนั้นแหละผมจำไม่ได้ละสำหรับบากายโกเงินจำนวนนั้นน่ะไม่ต้องจ่ายแต่เอาฟรองเคซี่เนี่ยนะครับมาแทนโอเคหรือเปล่านะครับนั่นคือการที่เชลซีอาจจะมีการเปิดโต๊ะเจจาใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของปาเลเดสเนี่ยเขาก็พลาดให้กับทางเปเชไปแล้วนะครับก็คือให้ความสนใจปาเลเดสก่อนแต่ว่าโดนเปเชปาดหน้านั่นแหละแล้วก็นิโคโลบาเลล่าหลังๆเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ทีมอย่างสเปอร์อะไรประมาณนั้นซะเป็นส่วนใหญ่กับทางเชลซีก็ข่าวมันดรอปไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่านักเตะรายนี้ยังเป็นที่สนใจของทางสเปอร์ด้วยนะครับนะเพราะงั้นต้องรอดูกันไปแบบเรื่อยๆนะครับส่วนประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางโซแคมเบลนะครับซึ่งเป็นตำนานกองหลังของทางอาร์เซนอลเนี่ยออกมาเชื่อว่าอูเนเมรี่ครับผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของทางอาร์เซนอลเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากในเวลานี้ครับถือว่าเริ่มต้นกันค่อนข้างดีแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลแรกแต่เหลืออย่างหนึ่งครับที่อูไนเมรี่ต้องทำนะฮะก็คือการนำเข้าบิ๊กดีลนะครับหรือว่าตัวซูเปอร์สตาร์เข้ามาร่วมทีมให้ได้ครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็คือในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทางอาร์เซนอลยังขาดหายอยู่นะครับคือส่วนใหญ่แล้วที่อาร์เซนอลดึงเข้ามามันก็อยู่ในระดับที่เก่งนะสำหรับนักเตะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังขาดพวกซูเปอร์สตาร์แบบตัวเก่งๆจริงๆอ่ะระดับท็อปเกรด A อะไรประมาณนั้นน่ะที่แบบสามารถยกระดับทีมได้มากกว่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่โซแคมเบลวิเคราะห์กันออกมาในเรื่องของทางอาร์เซนอลนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเพราะว่าก็สงสารเหมือนกันสำหรับอาร์เซนอลครับในเรื่องของการนำเข้านักเตะมันยากลำบากมากในเรื่องของงบประมาณไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็สำหรับประเด็นข่าวต่อมาที่น่าสนใจครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะก็อันนี้ไม่เชิงตลาดซื้อขายนักเตะแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยนะครับ10นักเตะนักฟุตบอลที่ได้รับค่าเหนื่อยรวมไปถึงลีโอเนลเมสซี่แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโด้ด้วยนะครับค่าเหนื่อยมีอย่างไรกันบ้างนะครับคนแรกเนี่ยเป็นเมสุตโอซิลครับ 1.4 ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วก็อันดับที่9เป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ1.51 ล้านนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อเล็กซิสซานเชสครับ2ล้านได้ประมาณนั้นครับค่าเหนื่อยนะครับถือว่าแพงมากนะครับติดอันดับท็อปในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะแล้วก็ฟิลิปเป้คุนโญ่ครับ 2.1 ล้านนะครับแล้วก็เกเรตเบลครับ 2.19 ล้านนะครับก็อยู่อันดับ6นะฮะอั
ันดับ5ครับเป็นหลุยซัวเรสครับ 2.54 ล้านนะครับแล้วก็เนียมมานะครับ 2.68 ล้านของทาง PSG นั่นเองอองตัวกิสมันครับของแอตมาริด 2.89 ล้านครับแล้วก็คริสเตียโนโรนโด 4.11 ล้านได้นะครับของทางยูเวนตุสนะฮะสำหรับค่าเหนื่อยอันดับ1ครับเป็นลีโอเนลเมสซี่ครับ 7.27 ล้านได้นะครับก็ค่าเหนื่อยเนี่ยโอ้โหแตกต่างกันมากครับลีโอเนลเมสซี่ได้สูงมากๆเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ในเรื่องของประเด็นกันต่อมานะครับเป็นในเรื่องของข่าวสารการย้ายทีมของลีกอิตาลีกันบ้างนะครับก็กลับมาสู่ในข่าวสารการย้ายทีมเหมือนเดิมนะฮะลีกอิตาลีครับโดยอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับกำลังให้ความสนใจนะครับฮีซายนะครับซึ่งเป็นแบ็คขวาตัวเก่งของทางนาโปลีนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายของทางเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ทางอินเตอร์มิลานเนี่ยเหมือนกับมีการติดต่อไปแล้วนะครับครั้งแรกเกี่ยวกับในเรื่องของการซื้อนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมแล้วก็มีการติดต่อไปที่เอเย่นละแต่ว่ามันติดปัญหาครับก็คือมูลค่าของนักเตะรายนี้ที่ทางนาโปลีเนี่ยเคาะออกมาเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับทำให้ณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีการเจรจาที่แบบยังไม่ลงตัวนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าคือยังมีการเจรจาแบบเรื่อยๆแล้วก็ให้ความสนใจแบบเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแต่อินเตอร์มิลานก็ได้แต่หวังครับว่าทางประธานสโมสรของนาโปลีเนี่ยจะยอมลดค่าตัวสำหรับพีซายให้พวกเขานะครับก็ไม่รู้อย่างไรนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องยากมากเพราะว่านาโปลีกับอินเตอร์มิลานอย่างน้อยเนี่ยก็คือมันเป็นคู่แข่งร่วมลีกอะนะครับถ้าขายไปเนี่ยมันขายให้คู่แข่งร่วมลีกไปลดราคากันแบบง่ายๆมันก็แปลกๆอยู่ใช่ไหมครับนะในเรื่องนี้นะฮะประเด็นต่อมาครับในเรื่องของอีวานรากิติชนะครับนักเตะรายนี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวที่ผ่านมาในช่วงมกราคมแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับมีข่าวเชื่อมโยงนะฮะกับทางโมนาโกบ้างเปเชบ้างแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับมิดฟิลด์ตัวเก่งวัย30ปีของบาร์เซโลนาแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยืนยันล่าสุดครับว่าเจ้าตัวไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับหรือว่าช่วงจบฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นก็สยบข่าวลือการย้ายทีมไปได้เลยนะครับก็แฮ่วกันไปครับสำหรับเปเชแฟนบอลแมนยูแฟนบอลโมนาโกนะครับรวมไปถึงแฟนบอลทีมอื่นๆด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับประเด็นข่าวสุดท้ายครับก็เป็นข่าวการย้ายทีมสุดท้ายครับที่เป็นข่าวลือครับเขาบอกว่าทางสเปอร์เนี่ยวางแผนที่จะคว้าตัวดีแคนไรส์นะฮะของทางเวสต์แฮมด้วยมูลค่าค่าตัว35ล้านปอนด์ได้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยค่าตัวก็ไม่ดีถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าในเรื่องของนักเตะในช่วงฤดูกาลนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเพราะงั้นก็ต้องขึ้นค่าตัวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าล่าสุดนักเตะรายนี้เป็นที่สนใจของทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนยูด้วยนะครับเพราะงั้นต้องแย่งกันพอสมควรครับสำหรับสเปอร์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสเปอร์เนี่ยมักจะโดนแบบเหมือนกับปาดหน้าเป็นประจำนะฮะเวลาให้ความสนใจนักเตะรายไหนรายหนึ่งนะครับแต่ว่ารอดูกันครับสำหรับดีแคนไรส์นะครับเพราะว่าสเปอร์เนี่ยจะพูดไปแล้วครับกองกลางเขาเนี่ยก็เริ่มแบบล้าๆแล้วนะครับในเรื่องของอีริกเซนก็มีข่าวย้ายนะครับแล้วก็เดมเบเล่ก็ย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลือกอื่นๆที่มีอยู่เนี่ยมันก็อายุเริ่มมากกันแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มดรอปเป็นพอสมควรครับในตำแหน่งกองกลางตัวกลางเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ปอเชติโน่เนี่ยเตรียมที่จะหาใหม่นะครับก็เล็งมาที่ดาวรุ่งของทางเวสต์แฮมนั่นแหละที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับในเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในรอบวันนะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์กำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ